เอาละครับผมกราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกายแคทเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับรายการมรกายชุมชนกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยเลยนะครับเราก็จะเข้าไปในชุมชนนะครับแล้วก็ไปหาหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ดีครับหัวข้อในวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณคิดว่ามนุษย์มาจากไหนนี่ครับจากคะแนนนี่ครับ 1,900 นี่ครับมีคนโหวตนะครับถึง 83% นะครับบอกว่ามาจากการวิวัฒนาการมาจากลิงนี่ครับและมี 17% นะครับที่บอกว่าไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการนะครับนะโอเคเรามาดูความเห็นของเพื่อนๆกันดีกว่านะครับว่าแสดงความคิดเห็นอะไรกันไปบ้างนะครับคนนี้นะครับเลือกว่าไม่ได้มาจากลิงนะครับบอกว่ามาจากเซลล์อสุจินะครับก็จริงนะคนนี้นะครับบอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ปลาสัตว์ทะเลน้ำสัตว์ทะเลบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกของโลกมีลักษณะคล้ายหนูลิงมนุษย์วานอนเจรูซี่มนุษย์ปักกิ่งมนุษย์โคมันยองมนุษย์ในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือผังวิวัฒนาการที่น้องก็อธิบายมานะครับคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับพวกที่บอกว่ามาจากลิงผิดหมดเพราะมนุษย์เกิดจากธรรมชาติเหมือนกับสัตว์ทุกชนิดบนโลกเลยครับเออนะเราอาจจะเป็นเราไม่ได้อาจจะเป็นโคมันยองเลยคือเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เลยอ่ะคือเราวิวัฒนาการจากสัตว์แล้วก็มาเป็นมนุษย์เลยไม่ได้มาจากลิงอะไรอย่างนี้นะคนนี้บอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับใช่นักวิทยาศาสตร์สูตรแล้วผมเชื่อนักวิทยาศาสตร์ผมเชื่อแต่สิ่งที่มีหลักฐานเท่านั้นไม่มีหลักฐานให้ดูก็ไม่เชื่อนะครับคนนี้บอกว่ามาจากลิงนี่ครับเจรูซี่35ล้านปีก่อนก็เคยเป็นลิงมาก่อนนะครับคนนี้เลือกข้อหนึ่งนะครับมาจากลิงนะครับบอกว่าวิทยาศาสตร์บอกมานะครับอันนี้เลือกเชื่อวิทยาศาสตร์นะครับคนนี้บอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับที่จริงมันแค่เรื่องที่เขามโนขึ้นมาไม่รู้ว่าจริงเปล่าคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับคนมันคือสัตว์เพียงแต่ฉลาดและสืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆจนทำให้สัตว์เชื่อฮ่าคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับมนุษย์มาจากดาวอื่นที่กำลังจะระเบิดซึ่งมนุษย์ต่างดาวมาปล่อยไว้ใช่ไหมไม่ถึงแพร่พันธุ์ต่อไปเพื่อไม่ให้มันสู่ตลาดจนเราลืมใช่ไหมว่าเราลงมาทำไมใช่ไหมเพราะมันด่านจัดนะคนนี้บอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับมนุษย์พัฒนาการจากลิงแต่ลิงที่กลายเป็นมนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับถ้ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงทำไมปัจจุบันยังคงมีสายพันธุ์ลิงที่ไม่ได้วิวัฒนาการอยู่ล่ะเออนั่นก็จริงนะทำไมถึงมีเราแล้วก็มีลิงอยู่นะทำไมลิงพวกนั้นถึงไม่มีวัฒนธรรมเป็นเหมือนเราเออน่าสงสัยเหมือนกันอันเนี้ยคนนี้นะครับบอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับเพราะมนุษย์วิวัฒนาการมายาวนานนับล้านปีนะครับคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับถ้ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงแล้วทำไมไม่มีทาซานนะครับเดี๋ยวคนละเรื่องแล้วคนนี้บอกว่าไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงนี่ครับมนุษย์เกิดพร้อมกับลิงเฉยๆค่ะนี่ครับอาจจะคู่กันมาเลยเราไม่ได้วิวัฒนาการมาจากอะไรเด้อคนนี้บอกว่าเรามาจากลิงนี่ครับวิวัฒนาการมาจากลิงเพราะลิงที่วิวัฒนาการมาเป็นคนมันเป็นลิงที่ไม่ใช่ลิงปกติที่อยู่ทั่วไปหรอกนะเป็นลิงอีกชนิดหนึ่งไม่คนละสายพันธุ์กันนะประมาณนี้นะคนนี้บอกว่าเราไม่ได้มาจากลิงนี่ครับถ้ามาจากลิงแล้วทำไมลิงไม่วิวัฒนาการมาเป็นคนสักทีถ้าอย่างนั้นลิงก็หายไปหมดแล้ววัวยังเหมือนควายเลยแต่ก็ไม่ได้วิวัฒนาการมาคนก็เช่นกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เกือบทั้ง